ไปให้กำลังใจกับเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะพวกเขาตบเท้าขึ้นรับรางวัลในงานประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่25ค่ะไม่พลิกโผค่ะเมื่อหนังอินดี้ดาวคะนองสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้งกับการคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยครั้งที่25ชมรมวิจารณ์บันเทิงหลังเดินสายกวาดรางวัลมาแล้วจากหลายประเทศรวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์ครั้งที่26เมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยขณะที่อโนชาสุวิชากรพงศ์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังพ่วงด้วยรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งผู้กำกับหญิงคนเก่งก็เผยด้วยความตื้นตันว่าดีใจที่หนังนอกกระแสซึ่งเข้าฉายในไทยเฉพาะกลุ่มมีคนเห็นถึงศักยภาพซึ่งทำให้เธอพร้อมที่จะยืนหยัดสร้างหนังนอกกระแสต่อไปไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่เพราะใจรักล้วนๆค่ะมันคงมีอะไรบางอย่างมันคงมีคนที่เห็นถึงความตั้งใจของเราก็เลยรู้สึกก็ภูมิใจแทนทีมงานทุกคนด้วยอะค่ะก็อยากให้มันมีคนได้ดูเยอะกว่านี้นะก็เราก็พยายามดิ้นรนหาพื้นที่ฉายตอนนี้ก็ยังทำอยู่เราทำหนังนี่เราทำด้วยใจรักกันนะคะก็คือไม่ได้คิดว่าอันนี้จะทำเพื่อหวังว่าจะมีรายได้ที่หรือว่าทำให้มันถล่มทลายเรื่องนี้มันค่อนข้างจะอินดี้ในด้วยในด้วยการวิธีการนำเสนอแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองก็คือบทที่เขียนอยู่ตอนนี้ก็เป็นหนังที่น่าจะดูง่ายกว่าเรื่องนี้ค่ะดาวคะนองเป็นหนังตีแผ่การเมืองไทยค่ะรำลึกถึงเหตุการณ์ช่วง6ตุลาคมนำแสดงโดยวิศราวิจิตรวาทการเปอารักษ์สายป่านอภิญญาและต่ายเพ็ญพักโดยมีการเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็เดินสายฉายที่เกาหลีใต้อังกฤษแคนาดาและฮ่องกงส่วนในไทยจัดฉายรอบพิเศษเฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะ